แม่เล่านาทีอภัยกรติกทนายตั้มกัญชัยอภัยที่โดนเสียมเมื่อเวลาสิบพันนาฬิกาสิบนาทีที่สอพอนนทบุรีนางพานิดาศิระยุยทธโยธินแม่ของแตงโมได้เดินทางมาฟังการถแถลงข่าวความคืบหน้าในคดีโดยยืนยันว่าไม่มีการแจ้งความประสงค์ขอให้เป็นคดีพิเศษแต่อย่างได้และเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยนางพนิดากล่าวว่าจนถึงทุกวันนี้ยังรับไม่ได้กับการจากไปของลูกสาวร้องไห้ทุกวันหลังฟังการถแถลงข่าวยอมรับ รู้สึกเห็นใจตำรวจที่ต้องทำคดีนี้เพราะต้องเหนื่อยกับการหาพยานหลักฐานตนรู้สึกประทับใจกับการทำงานของตำรวจเป็นอย่างมากและเชื่อมั่นในตำรวจชุดนี้และทันทีที่ตำรวจสรุปคดีตนจะดำเนินการชาวพนกิจศพลูกสาวและจะเปลี่ยนศาสนาเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวซึ่งในตอนหนึ่งของการถแถลงนางพนิดาได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้ไปบสถ์กับแตงโมบ่อยๆและศาสนาคริสต์สอนให้รักกันให้อภัย ตนเองก็ประสบเหมือนกันงานไว้อะไรวันสุดท้ายต้นโกรธคนอยู่สามคนท่านอาจารย์ธงชัยได้มาบอกว่า ให้ให้อภัยเพราะเก็บเอาไว้ก็เครียดและรกสมองตอนจุบงานท่านได้เชิญกระติกหนุ่มกัญชัยและทานายสิทธามาคุยด้วยและถามว่าให้อภัยได้หรือไม่ทั้งสามคนพร้อมจะขออภัยจึงคิดตามที่ท่านบอกหากยังโกรธเต็มร้อยเปอร์เซ็นตเราก็ไม่สบายใจเห็นกระติกคุณสิทธาก,ก็โกรธเห็นพี่หนุ่มก็โกรธพี่หนุ่มเนี่ยตัวเสียมเลยพราสามคนมายืนพร้อมๆกันก็มีความรู้สึกว่า จะไปโกรธทำไมเหมือนแบกโลกใบสามใบจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้จริงๆคุณสิทธาก็ไม่ได้มีอะไรแต่ไปยุ่งกับลูกชายกระติกก็รู้ว่าโกรธเพราะอะไรส่วนพี่หนุ่มก็โกรธเพราะเสียมให้พูดในรายการพอคิดว่าเหตุผลมีเท่านี้ให้อภัยก็ให้อภัยทั้ง3าคนตอนนี้ไม่มีใครให้โกรธแล้วนางพนิดากราวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ